วัสดีครับท่านเกียรติครบครับก็ขอนำท่านผู้เกียรติทั้งหลายเข้าสู่นะครับเวทีการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระทานพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับหรือคิงคัพเดิมนั่นนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆมาในมวยที่ชื่นชอบในรายการมวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระทานคิงคัพเดิมนั้นครับแล้วก็เปลี่ยนรายการว่าเป็นมวยสากลสมัครเล่นกับนานาชาติชิงถ้วยพระทานพระบาทเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้ทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้เชิญนักมวยทีมนักมวยชั้นนำจากทั่วโลกนะครับมาประลองกับนักชกไทยเพื่อที่จะสานฝันไปสู่โอลิมปิกนะครับในอีก 2-3 ปีข้างหน้าให้ได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าคราวนี้มีประเทศที่มาร่วมทำการแข่งขันที่ประเทศเชิญมาเป็นประเทศที่มีความนะยิ่งใหญ่ในมวยสากลของโลกมาทั้งสิ้นเช่นคิวบาคาซัคสถานจีนรัสเซียฟิลิปปินส์อินเดียนะครับโดยไทยเนี่ยส่งเข้าแข่งขันนะครับ2ทีมคือไทย A และไทยบีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณขาวผ่องนะครับสิทธิจุชัยหรือทวีเอ็มพรมหานะครับซึ่งได้ให้เกียรติกับสมาคมนะครับมาทำการบรรยายบรรยากาศของการแข่งขันให้ทราบครับมวยคู่แรกวันนี้เปิดหัวครับเป็นการแข่งขันนะครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทพิกัดน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมชายนะครับเป็นคิวของสุรกิจทองอนันต์มาจากทีมไทยบีนะครับวันนี้พบกับทั้งมวยฝ่ายน้ำเงินสมารอบอาเล็กซานดานะครับจากรัสเซียนะครับรัสเซียนี่ถือว่าเป็นมหาอำนาจนะครับในมวยสากลสมัครเล่นนะครับตอนนี้ก็มาแล้วครับสุรจิตทองอนันต์นะครับกำลังเดินมานี่แหละครับนี่แหละครับนักชกคนนี้นะครับฉายาเขานักชกเจ้าเล่ห์นะครับเป็นนักชกเหรียญทองเยาวชนมาหลายสมัยนะครับนักชกเหรียญทองกีฬาแห่งชาติมาหลายปีติดต่อกันนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับให้เข้ามาร่วมทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็แข่งขันเป็นคู่แรกครับครับคู่เปิดหัวเลยนะครับคุณพ่อของครับก็เป็นการแข่งขันมวยระดับนานาชาตินะครับครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับปีนี้เลยนะครับก็ตามที่คุณนรงค์ได้เรียนให้ทราบนะครับว่ามีนักมวยระดับแนวหน้านะครับรัสเซียคิวบาคาซัคสถานนะครับก็ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับกติกาใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์นรงค์เนี่ยก็จะคอยบรรยายสอดแทรกไปเรื่อยๆนะครับว่ากติกาใหม่ๆนั้นเป็นยังไงใส่ให้การไหมครับอาจารย์ครับไม่ใส่ให้การครับเอาละครับใส่ให้การครับไม่ใส่ให้การครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เอเชียก็คือที่4เกมที่พม่าในวิดอเมื่อปลายปี57ครับย้อนยุคไปสมัยเหมือนกับสมัยที่ผมชกมวยสมัครเล่นใหม่ๆนะครับช่วงนั้นก็ไม่มีใส่ให้การนะครับพอปี1984นี่ก็เริ่มจะใส่แล้วนะครับเริ่มชกมวยตอนนั้น4เกมเอเชียนเกมที่อินเดียนะครับปี1982ก็ไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องเหตุการณ์นะครับช่วงนั้นนะครับก็มาปรับไปตามยุคตามสมัยเรื่อยๆนะครับก็มาใส่เหตุการณ์แล้วต่อมาตอนนี้ก็ถอดเหตุการณ์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะครับอาจารย์เหตุการณ์เนี่ยผมชอบการใส่เหตุการณ์มากกว่านะครับเพราะว่าแหมมันดมหมัดแต่ละหมัดมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับครับพอโดนเข้าไปแล้วเนี่ยแต่โอเคครับเมื่อมีการถอดให้การขึ้นมาเนี่ยแน่นอนฮะกติกาก็ต้องมีกฎกติกาออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้นักมวยที่จะบาดเจ็บไปมากกว่าครับความที่จะทนได้นะครับตอนนี้เริ่มนะครับยกที่1เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ในรุ่นไลฟ์แฟเวทครับ49กิโลกรัมแดงนั้นสุรจิตทองนั้นครับนักชกคนนี้เป็นนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดิมนั้นก็เหรียญทองหลายสมัยในกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติวันนี้มาเจอรัสเซียครับที่เห็นว่ารัสเซียเนี่ยน้อยนักที่นักชกไทยจะสัมผัสด้วยสมาคมต้องเชิญมาเลยครับเพื่อทดสอบเพราะว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องเจอกันแน่ในโอลิมปิกครับเพราะนั้นมันว่าบางทีคนท้วงติงว่าคราวนี้เนี่ยเอาชาติหินหินมาอย่างเนี้ยถ้วยประธานอยู่ที่ใครเราไม่ได้หวังตรงนั้นเราหวังแต่เพียงแต่ว่าไม่เป็นไรขอให้เราได้ทดสอบกับนักชกเหล่านี้คือมวยสากลสมัครเล่นนะครับอาจารย์ครับต้องมีประสบการณ์เยอะๆนะครับต้องมีแมตช์แข่งขันเยอะๆครับประเภทที่จะมาฟุกๆแบบในอดีตเนี่ยมันก็คงจะลำบากแล้วนะครับยังยากแล้ววิจารณ์พลฤทธิ์เงี้ยไม่เคยชกมวยสมัครเล่นมาก่อนเลยมาชกชิงแชมป์ประเทศไทยก็ได้แชมป์เลยมาปีพอ2ปีก็ได้ไปโอลิมปิกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วการให้คะแนนก็ต่างกันไปจากเดิมมากครับนะครับที่เรายังเห็นกันอยู่สมัยที่
สมรักได้เหรียญทองนะครับนั่นสไตล์โอลิมปิกเลยสไตล์โอลิมปิกประเภทตีหัวเข้าบ้านเลยอย่างนั้นแล้วการกดให้คะแนนกดจากคอมพิวเตอร์ก็1อาวุธ1คะแนนกรรมการ5คนได้3คนกดพร้อมกันใน1วินาทีมันจะขึ้นเป็น1คะแนน1หมัดนะครับนั่นแล้วและโค้ชเห็นหมดแต่ยุคนี้เปลี่ยนแล้วครับครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับครับเปลี่ยนเป็นระบบ10 point หรือ10คะแนนแล้วมีการประมวลเนี่ยแต่ละยกที่การชกด้วยเนี่ยครับยังไม่รู้ว่าใครจะแพ้ชนะต้องดูจากการชกของเขาและกรรมการดูภาพรวมครับดูภาพรวมนะครับว่าในยกนี้ใครได้เปรียบครับใครดีกว่า คนไหนดีกว่าก็ได้10คะแนนคนที่พิมพ์เลยลองไปก็ได้9ได้8ได้7ไปตามอาวุธหรือตามอาการของเขาครับบนเวทีตอนนี้รัสเซียนะครับอยู่ในชุดสีฟ้านะครับส่วนของไทยเรานั้นสีแดงครับฝ่ายน้ำเงินครับรัสเซียครับนี่แหละครับมวยยุคนี้ต้องระวังนะฮะบางคนเขาบอกว่าไม่ใส่เฮดการ์ดเนี่ยอันตรายครับนะครับเพราะว่าหัวชนอะไรต่างกันแต่นักชกไทยถามว่าชอบไหมคุ้นเคยไงคุ้นเคยกับมวยไทยไงใช่ใช่เอาละครับมาหนึ่งสองได้สวยนะครับทางด้านสุรจิตสุรจิตนะครับสบายสบายรัสเซียพยายามต่อยหนึ่งสองไม่เข้าเป้านะครับกดกติกหนึ่งสองสามของสุรจิตยังติดเฮดการ์ดยังติดการ์ดของทางด้านรัสเซียอยู่นะครับไม่ฮุกซ้ายสวยแดงไปไหมครับตอนนี้ทางรัสเซียประเทศทางรัสเซียเนี่ยพอเจออากาศบ้านเราเข้าก็มีสิทธิ์ที่จะแผ่วฟอดได้เหมือนกันนะครับได้ถ้าแผ่วเมื่อไรเสร็จนะครับเพราะว่ากติกามันระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าน้ำมวยต้องแข็งแรงครับ1 2 3เข้ามาสุรจิต1 2อีกทีหนึ่งสวยหมดยกที่1เราพักกันสักครู่นะครับเพื่อมีเป็นภาพช้ากับท่านได้ชมกันชัดๆนะครับจากทางเจ้าทีวีครับเราชกกัน3นาทีคุณพระพงศ์ครับชกเหลือ3นาทีครับชกกัน3นาทีพักพันนาทีโอเคครับนี่ก็เป็นกติกานะครับที่สหพันธ์นำกำหนดไว้ครับครับทีนี้เรามาดูซะก่อนว่ายกนี้ฮะนะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับเข้าโฆษณาครับครับมายกที่2นะครับนายอาจารย์ครับผมแอบเห็นคะแนนแวบๆนะครับว่าของเรารู้สึกจะนำแล้วครับตอนนี้10ต่อ9นะครับ10ต่อ9ครับก็ถือว่าใน1ยกเนี่ยใครได้เปรียบครับก็เป็นมีหลักการให้คะแนนอยู่6ประการครับคุณเขาของกรรมการ5คนเนี่ยเขานั่งให้คะแนนอยู่เนี่ยฮะจากการประมูลในแต่ละยกเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันจะสุ่มเลือกเอามาเป็นแค่ตัดสินมีแค่3คนเท่านั้น อีก2คนมันตัดทิ้งไปหน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นว่า A B C ยังไม่รู้ A B C จะมานั่งจัดไหนหรือนั่งที่เท่าไหร่ไม่รู้นั่นน่ะสินะครับเพราะนั้นคะแนนขนาดนี้เนี่ย19 19เห็นว่านักชกไทยนำอยู่เขาดูอะไรครับได้10เพราะอะไรเขาดูอันที่1จำนวนหมัดเข้าเป้าหมายชัดเจนนะอันที่2นะครับดูความมุมานะเขาทำอันที่3แข็งแรงได้เปรียบในคู่ต่อสู้อันที่4มีเทคนิคอย่างยอดเยี่ยมอันที่5ไม่ฟาวครับเห็นมั้ยนี่คือหลักคะแนนก็คือหลักคะแนนเก่าๆก็จะเหมือนกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องคะแนนที่จะโชว์เนี่ยจะไม่ทราบจะไม่รู้ครับไม่เห็นบทเวทีตอนนี้รัสเซียก็ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับแหมสุรจิตเราก็ใช้จังหวะฝีมือนะครับช่วงนี้แหมมั่นใจนะครับมียกมือหลอก1 2ไม่โดนนะครับโดนรัสเซีย1 2 3เข้ามา1 2สวยนะครับสุรจิตแหม1ตอนนี้ลุ้นน่าจะเปิดหัวได้หรือเปล่าครับไทยคนแรกของประเทศไทยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับท่านนั้นสุรจิตมาขยับ1 2ที่ไม่โดนนะครับรัสเซียนั้นก้มต่ำกรรมการไม่สั่งแยกก็ยังชกต่อได้สุรจิตต่อย1 2ครับอีกนิดนึงแม้แต่สังเกตหมัดของสุรจิตนะครับว่าคล้ายๆจะเป็นหมัดเคกนะครับหมัดขวาหมัดเคกนี่มันจะไม่แรงนะครับมันจะไม่มีน้ำหนักถ้าหมัดที่พุ่งจากไหลมาเนี่ยผมว่ามีน้ำหนักมากกว่าใช่ครับแล้วเกดูหมัดขวานะครับอย่างนี้เป็นหมัดชุดครับทีนี้มวยนะฮะมวยนี้ต้องเปลี่ยนสไตล์การชกและโค้ชเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามกันให้คะแนนทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนหมดมันต้องครบวงจรนะครับแม้ทั้งผู้ตัดสินเองผู้ตัดสินชาวไทยเองก็ต้องปรับตามด้วยนะครับดูนะฮะตอนนี้เห็นไหมครับเราฮะรัสเซียรู้ครับว่าคะแนนเป็นรองต้องเดินแล้วครับ
โอ้1-2ของสุรจิตก็สวยนะครับหมัดขวาของทางด้านรัสเซียก็คืนไม่ได้ทีนึงเช่นกันครับถ้ารอบนี้ถ้าตามภาษามวยก็ถ้าชนะวันนี้นะครับก็ได้เหรียญทองแดงเข้าไปรอบรองในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าเรามีชาติมาแค่7ชาตินะครับ7ชาติ8ทีมช่วงสุดท้ายนะครับของยกที่2ครับ10วินาทีสุดท้ายยกที่2ตอนกำหนดยกที่2นะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมยกที่3ครับดูภาพช้านะครับ1-2ของด้านสุรจิตแหมสวยจริงหมัดขวานะครับมาชมยกที่3นะครับยกที่3สัญญาณพี่เลี้ยงออกนะครับยกที่3ยกสุดท้ายพี่เลี้ยงบนเวทีก็อดีตนักมวยเงินแสนนะครับอนันตศักดิ์บขส.เอออนันตศักดิ์พันยุทธภูมิอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิคนเดียวกันครับก็ทีมสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยครับครับตอนนี้ค่อนข้างแน่นอนครับยกที่2แอบไปดูคะแนนมาแล้วครับสุรจิตนะครับก็ยังนำอยู่ครับ19นะครับตอนนี้ก็2ยกกันนำมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความหวังครับที่จะทำชัยเข้าไปในรอบรองชนะเลิศได้แล้วครับครับเพราะว่ายกนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรครับคะแนน2ยกนำมาถ้าสมมติเราโดนนับอาจารย์ถ้าโดนนับก็เหลือ8เลยฮะเอาก็มีสิทธิ์แพ้ได้เลยดิเสมอเลยมีสิทธิ์เสมอเลยถ้ายกนี้ถ้าหากแพ้เป็นของเขา10ของเรา8ก็เสมอเลยครับ28-28ต้องมาตัดสินกันอีกครั้งนึงครับเพราะฉะนั้นสุรจิตเองก็ต้องชกด้วยความระมัดระวังแล้วครับถ้าแพ้แบบสูสีไม่เป็นไรครับ10-9นี่ก็ยังถือว่าเราทำแต้มนำไว้1-2สวยนะครับสุรจิตโดนหมัดขวาของทางรัสเซียคืนไปเช่นกันครับเรื่องเซนมวยนั้นต้องยอมครับกสุจินี่เป็นนักมวยที่มีเซนในบนเวทีดีมากครับแก้มเฉพาะหน้าเด็กเก่งครับเมื่อสักครู่นี้หมัดขวาของรัสเซียก็ต่อยโดนเหมือนกันนะครับสุรจิตเข้ามาแยบ1-2สวยโดนหน้าของรัสเซียสะบัดเลยเหมือนกันรัสเซียเข้ามาโดน1-2ดักของสุรจิตอีกครั้งนึงกรรมการเตือนนะครับว่าอย่าหมุนตัวไม่ได้นะครับกติกาของมวยสากลสมัครเล่นนี่ก็ค่อนข้างยุ่มยิ้มเยอะแยะมากมายนะครับแหม1-2แลกกันแหมสุรจิตเองนี่หมัดขวานี่แหมถ้าหมัดขวาได้คมกว่านี้นี่ผมว่าน่าจะมีดีกว่านี้นะครับแต่ยังไม่สายนะครับแต่ทีมงานเห็นนะครับทีมงานเห็นนี่ก็น่าจะเอาไปแก้ไขได้นะครับเพราะหมัดขวาของท่านสุรจิตนั้นหมัดยังไม่หนักพอนะครับยังไม่คมพอเพราะหมัดจะคล้ายๆกับเป็นหมัดเขกถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับหมัดไม่ได้ออกที่ไม่ได้โดนที่หลังหมัดแล้วก็ไม่ได้ออกจากไกลแต่ว่าหมัดหน้าใช้ได้นะครับท่านสุรจิตมีทุน2โดนของพุกขวาดักของรัสเซียไปทีนึงการสั่งแยกออกนะครับเบรกต้องถอยออกไปคนละ1-9จึงจะชกได้ขวาลำตัวนี่หยุดเลยนะครับรัสเซียโดนฮุกขวาไปลำตัวดังป๊อกเลยครับดังสนั่นเลยทีเดียวยังเดินครับยังมุมานะเข้าทำอยู่ตลอดเวลาแต่หมัดก็ไม่เข้าเป้าหมายเท่าไหร่ครับยังสเปซสปาสำหรับรัสเซียฝ่ายน้ำเงินนี่คือรุ่น49กิโลกรัมนะครับอย่าประมาทฮุกขวาลำตัวอีกทีนึงหยุดเลยนะครับรัสเซียถอยเลยนะครับโดนลำตัวโดนลำตัวแล้วถอยเลยนะครับสุรจิตเห็นหรือเปล่าแม่นักบอลเป็นเวทีต้องสังเกตให้ดีด้วยนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ถอยมาเนี่ยต้องรู้เลยนะครับว่าโดนอะไรโดนอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวอีกซีรีส์ครับวันนี้สุรจิตจะคำชัยชนะได้หรือไม่นะครับนะครับเหลืออีกซีรีส์สุดท้ายนี่แหละครับสองสวยนะครับหมดยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูกันตัดสินเอามีเลือดออกมานิดหน่อยนี่แหละครับโอ้ศีรษะนะครับแม่แล้วมีอย่างนี้มีปัญหารอบต่อไปไหมจ๊ะมันอยู่ที่หมอฮะถ้าหากว่าพี่เลี้ยงดีคัดเลือกดีแผลไม่มากนะก็ออกไม่ได้ชกได้โอ้โหครับอันตรายครับในเรื่องของเลือดออกเป็นทางเลยนะครับครับปลายคิ้วนะปลายคิ้วขวาครับนะผมก็มองอยู่นะว่าอันตรายเหลือเกินเพราะว่ารัสเซียคนนี้เอาหัวก้มเข้ามาตลอดเวลาถ้าสุจิตไม่ระวังอย่างนี้ครับจะโดนได้ครับกรรมการดูกรรมการชูมืออีกครั้งนะครับผลการแข่งขันผลการแข่งขันผู้ชนะแดงครับสุรจิตทองอนันต์ครับจากประเทศไทยทีมบีครับก็
็สามารถเอาชนะรัสเซียไปได้ด้วยคะแนน30-27 30-27 และ30-27ครับเป็นเอกฉันท์ 3-0 ครับก็ผ่านไป1คู่นะครับเข้าไปในรอบรองชนะเลิศครับสำหรับสุจิตทองอนันต์ทีมไทยบีครับก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมมวยคู่ต่อไปครับ